น่าจะได้เจอกันเร็วๆเนี้ยค่ะก็รออยู่ว่าจะว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะชวนไปออกกำลังกายฉลองกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกึ่งไฮบริดคือหมายถึงว่าก็พอจะรู้อยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหล่อเขาน้ำตาไหลด้วยหรอใช่ค่ะอ๋อเขาก็มีเนาะมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบมันต้องเจอจริงๆแหละหมายถึงว่าต่อให้เล่นละครอะไรเจอฉากขอแต่งงานอะไรมาพอมันเกิดกับชีวิตจริงมันก็จะต้องเป็นอีกฟีลลิ่งนึงอ่ะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดูน่ารักอ่ะดูอบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เต้าเองก็ฟังจากแมทเขาก็บอกว่าเป็นความสุขของเขาที่เหมือนเขาได้แบบเป็นเขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เร็วๆนี้ซูนอ่ะก็คือเต้าก็พอจะมีอยู่ในหัวแต่เต้ารอเขามาพูดเองดีกว่ามันจะไปแย่งเขาพูดไปนิดนึงพร้อมเสมอค่ะเคลียร์คิวว่างค่ะกระแสดีเกินคาดมากใช่แบบงงมากงงก็ไม่งงหรอกแต่แบบมันดีเกินคาดอย่างที่ว่าจริงๆอะเนาะแบบกลายเป็นว่าคนชอบที่จะแบบอาจจะเห็นเรากลับมาเจอกันกับโอ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นละครที่แบบเล่าเรื่องชีวิตธรรมดาแต่มันเป็นปัญหาชีวิตของคนในสังคมที่เราเจอกันได้ตลอดเลยค่ะตัวละครมันมี coming of age อยู่ด้วยในบทบาทของตัวละครทั้งสองคนใช่ค่ะมันก็มีการโตไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะการทำงานละครเรื่องนี้เต้ามันมีความยากขนาดไหนเพราะเราต้องเล่นเด็กๆจนถึงโตขึ้นมาติดตามอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นความท้าทายใหม่ๆค่ะที่แบบเราต้องเล่นแบบอายุแบบตั้งแต่เล็กๆจนไปโตขนาดนั้นแต่ก็มีความสุขโดยรวมแล้วได้กลับมาทำงานกับโอ้กับทำงานกับพี่ชูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งกระแสตอบรับตอนนี้ก็ดีมากๆก็ดีใจแล้วคุณจุ๋มเคมีระหว่างเรากับโอ้นี่คือแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมาดีขนาดนั้นไม่น่าเชื่อว่ายังอยู่หมายถึงว่าไม่เจอกันตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คนก็ยังแบบมีเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ดีค่ะดีใจสิบปีต้องแบบนะห่างกันไว้สิบกว่าปีกว่าจะได้กลับมาเจอก็ถือว่าเป็นวาระที่ดีค่ะนี่พอสิบกว่าปีวันกลับมาอีกครั้งนึงตอนได้ถ่ายทำมันจริงๆถ่ายละครจริงแต่มันต้องมีการรื้อฟื้นอะไรกันไหมฮะหรือว่าต้องแบบว่าไม่ต้องรื้ออะไรเลยค่ะก็หนึ่งสองสามคือแบบว่าปั๊บได้ห้าสี่สามสองปุ๊บได้เลยค่ะใช่ค่ะแต่เราไม่ได้เห็นคุณโอ้ลูกนายนะครับใช่ไหมเขาก็บอกว่าค่อนข้างท้าทายสำหรับเขาเหมือนกันเพราะว่าแบบโอ้โหบทยาวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็มาดเขาก็ได้อยู่นะคะแต่นี่แหละคนชมว่าน้ำอ่ะโอ้กันได้คือไม่เปลี่ยนเลย10กว่าปีคือหน้าตาไม่เปลี่ยนกันเลยสองคู่ก็เปลี่ยนดูก็มีบ้างนิดหน่อยอ่ะต้องดูแลอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแล้วเขาว่าเราสวยสตาฟอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณค่ะสตาฟยังไงดีครับสตาฟยังไงครับก็ยังได้อยู่เนาะหน้ามาช่วยไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ทุกคนก็อยากแบบดู Young Forever ก็ดูแลกับตัวเองกันไปคิดว่ามันจะอะไรนะคะจะขึ้นไปเรื่อยๆจะขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องคาดหวังเนาะคนทำละครก็อยากจะให้แบบเหมือนกระแสดีทั้งฟีดแบคแล้วก็ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าตอนเนี้ยแฮปปี้แล้วหมายถึงว่าตอนนี้ก็มาจะครึ่งเรื่องแล้วคนก็รอติดตามต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจกับคนทำละครด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังรอแต้วโอแล้วก็หมายถึงว่าติดตามละครตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะจะเห็นคนคุยเรื่อยๆทางเรื่องแบบปัญหาคือตอนต้นเนี่ยโอเขารับเรื่องของปัญหาครอบครัวไปหนักแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบบมาโชว์ปัญหาของเราตอนหลังๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งเห็นแสดงความยินดีกับเพื่อนค่ะเพื่อนไม่ได้มีเพื่อนคนไหนคะเพื่อนเป็นอ๋อค่ะก็เนี้ยค่ะเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันเร็วๆเนี้ยค่ะก็รออยู่ว่าจะว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะชวนไปออกกำลังกายฉลองกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะชวนเป็นเพื่อนเข้าคอร์สเจ้าสาวกันเหรอคะเข้าคอร์สกันอยู่แล้วค่ะก็หมายถึงว่าคือเราก็อยากเจออยากถามอยากแบบสัมภาษณ์อย่างเงี้ยแหละว่าเป็นยังไงมันอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเซอร์ไพรส์ของเพื่อนมั้ยคะกึ่งไฮบริดคือหมายถึงว่าก็พอจะรู้อยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีจัดปาร์ตี้สละโสดแต่ว่าจังหวะแบบว่าเพื่อนเราน้ำตาไหลด้วยหรอเขาน้ำตาไหลด้วยหรอใช่ค่ะเขาก็มีเนาะมันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบมันต้องเจอจริงๆแหละหมายถึงว่าต่อให้เล่นละครอะไรเจอฉากขอแต่งงานอะไรมา
พอมันเกิดกับชีวิตจริงมันก็จะต้องเป็นอีกฟีลลิ่งนึงอ่ะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังไม่ค่ะแต่ก็แบบเชียร์ตลอดค่ะน่ารักค่ะแล้วก็ดูแบบดูน่ารักอะดูอบอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เต้าเองก็ฟังจากแมทเขาก็บอกว่าเป็นความสุขของเขาที่เหมือนเขาได้แบบเป็นเขาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเท่าที่ทุกคนเห็นแหละก็ไม่ได้อะไรมากกว่านั้นเออก็อย่างนั้นแหละคนตื่นเต้นไหมจะเล่นเป็นเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวกันแล้วก็ตื่นเต้นนะเขาไม่ให้เป็นก็จะขอเป็นใช่ค่ะวางคอนเซ็ปต์ไว้ยังคะว่าจะเอาแนวไหนอะไรกันดียังค่ะก็ต้องแล้วแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาเลยค่ะเขาแพลนจะแต่งภายในปีนี้ก็ได้ก็เร็วๆนี้ซูนอ่ะก็คือเต้าก็พอจะมีอยู่ในหัวแต่เต้ารอเขามาพูดเองดีกว่ามันจะไปแย่งเขาพูดไปนิดนึงพร้อมเสมอค่ะเคลียร์คิวว่างค่ะมีโมเมนต์ในคิดโมเมนต์เราบ้างหรือเปล่าไม่ค่ะยังไม่ได้คิดถึงยังไม่มีภาพในหัวเลยอ่ะคือคิดเลยถ้าเป็นเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดอ่ะคือจริงๆเป็นคนแบบค่อนข้างรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอะไรเงี้ยเลยยังไม่กล้าคิดอะค่ะใช่ค่ะใช่ก็คุณรองานเต้าอยู่เหมือนกันนะจริงๆเนาะรอหน่อยรอหน่อยรอไปก่อนรอไปก่อนรอได้รอเรื่อยๆชิวๆค่ะเดี๋ยวให้แม่นอนบอกอีกทีนอนเรื่องๆใช่เดี๋ยวใช่ค่ะเดี๋ยวถ้ารู้แล้วเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวขออนุญาตก่อนว่าบอกในแค่ไหนอะไรยังไงไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์ซ่อนเซอร์ไพรส์อะไรอีกหรือเปล่าเนาะใช่รอพร้อมสแตนด์บายติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ